สวัสดีครับผมบอลครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรชั่นกับแอนิเมะมหาศึกแล้วให้พบใน EP ที่27แล้วก็28นะครับก็เป็นการเริ่มต้นของซีซั่น2แต่ว่าเราก็แบบว่าดูทีหลังเนาะก็ได้ดูต่อเลยประมาณนี้แล้วก็เรื่องราวก็ไปจบตรงที่ว่าหูหลัวเฟิงกำลังที่จะแบบยอมที่จะสละตัวเองเป็นเหยื่อล่อแล้วก็ไปสู้กับตัวมังกรมูเก้าหัวใช่ไหมแล้วไอ้ตัวนั้นคือแบบหูโคตรเก่งระดับจักรพรรดิแล้วหลัวเฟิงเพิ่งระดับนี้จะสู้ได้ยังไงหรือว่ามีอะไรทำให้เขาแบบทะลุขีดจำกัดตัวเองหรือเปล่าครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยผมกับลิชั่นของอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่27แล้วก็28นะครับผมโอ้เปลี่ยนใหม่เว้ยตอนที่27现在我必须站出来，我用民众的生命来做赌注，这个计划我不批准。怪兽即将脱离冰冻状态。你，只要他还在城里，民众仍会在他的威胁之下。这是唯一的准则，就是做出不会让自己后悔的决定。请原谅。卢峰，没了。此刻，来自我体内剧烈的心跳，究竟是因为恐惧，还是兴奋？还没有睡过呢。那个很累，你那很累。这个很累。มีการเชิญด้วยเชิญไปเดินเล่นด้วยแบบสังชาตญาณการอยากเอาชนะอ่ะเจตจำนงอีกจะห้องไหนยังไม่ค่อยอยู่เลยขารอบทุกคนเอ้ยเกือบโอ้โหอือเฮ้ยตึกถล่มตึกถล่มปัญหาละตัดเลยนี่ไงครับหัวไปดีว้าน่าจะไม่เป็นไรหรอกอุ้ย现在这罗峰只能靠他自己了。可
看来一时半会儿他是动不了的。罗峰想在能量冲击的夹缝中活命，必须要确保左右能量的平衡，稍有差错，这个脆弱循环就会打破。不过这种需要精神高度集中且容错率低的方法，慢上分毫都是致命的。来活了，我知道该怎么做。เอาอีกอ่ะมึงจำอะไรอีกนะหาช่องโหว่พอดี203号群系卫星出现信号异常。ยิงเหรอแฮกดาวทีม什么难道怪兽连卫星都能干涉，同归还明信号会出现短时延时，总之得通知前线作战人员。已经完成对军事卫星的入侵，只要按下按键就可以释放病毒程序，但只能短时间内让数据反馈延迟100毫秒，能奏效吗？如影之命。你好，帅哥不女人呢？虽然不能把他引到城外，但把他困住也得占据要力。不对劲，罗峰的体温在急剧升高。不好，九头蛇龙在吸取罗峰精神能量。变了，哎，你好，不是康奈吗？受不了啦！就是终结。会能砍吗？คนนั้นป่ะคนที่เก่งๆอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะกินหรอเฮ้ยเขาจะฉลาดตัวเองหรอไม่แน่นะมีสิทธิ์เราเอาไอ้พวกปืนน้ำแข็งไปอยู่ข้างในใช่ป่ะโอ้ก็แค่โยนก็ได้เปล่าอุ้ยจัดการเชื่อมต่อลุมหัวหนึ่งวิวัฒนา
การอีกแล้วมาชัวร์แล้วเนี่ยมีโปรโมชั่นแล้วอุ้ยคือแรงมากดาบทะลุนะเป็นขั้นเก้านะโอ้โหเดินมาพร้อมแบบไฟอ่ะเขาไม่ใช่หลวงเพื่อนคนเดิมไม่ต้องเลยโอ้โหกลายเป็นเก่งกว่าเดิมนะจบแล้วมึงอ่ะจบไปแย่เขาจนเขาเก่งเลยทีเนี้ยมีว่าสู้คนเดียวมาเลยโอ้เร็วอะเร็วอะโหทีมไปเออนี่ไงมึงแดกเข้าไปแรงด้วยนะส่งโซน่าเหรอโซน่าเหรอคือปากมันนี่ไงโอ้โหร้องอะไรร้องอะไรพี่ผมว่าระดับไปไกลแล้ววะทีเนี้ยเพื่อสงครามขั้นสูงวะจริงขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยโอ้ยข้าวิ่งโอ้โหโอ้ยหัวใจดิเออจุดอ่อนเรียบร้อยยังร้องอีกยังร้องอีกหัวใจของจริงหมดแรงแล้วหัวขาดแล้วก็ได้ลูกปกกูจะไปไหนได้ทีนี้อันนี้แล้วล่ะเราหมดหวังที่จะสู้กับหลวงเฟิงแล้วล่ะมันคงคิดอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะก็ต้องขอบคุณทุกวันนะไม่งั้นก็คงไม่ทะลุคิดจำกัด关联的命运共同体，我们都无法置身事外。我明白了。โอ้ย เป็นคนพาเข้ามาพาเข้ามาพาแบบมาฝึกเนาะ本次集体葬礼是为了悼念所有因江南基地时遇袭而丧生的武者、军人与市民。足吧。
อกเบญจมาศเลยใช่ดอกเบญจมาศรุกจินเวย江九魂还有无数像你们一样牺牲在怪兽手上的战士伴随着一次又一次的牺牲鲜花默哀的仪式反复上演心中却一直没有改变只有无力感我不想再体会了既然是怪兽夺走了他们的性命那我就要变强强于世界上任何怪兽让他们再也无法伤害人类分毫总有一天人类与怪兽的战争会成为历史นี่เลยอินสปาราดอีสองคนนี้ฆ่ามันเลยโกรธแต่ทำอะไรได้โอ้โหกูได้ยินนะแสดงตัวละก็ใส่เหมือนของแบทแมนเลยนะโอ้มันแรงมากเว้ย为精心准备的一场猫鼠游戏才刚刚开始อันนี้เลยติดกล้องไลฟ์สดเลยตลอดเวลาเหรอซ่อนหาอะไรก่อนก็เจอตัวก็เอาตัวโอ้จบแล้วแน่เลยจบแล้วโฆษณาโลฟุงอันน่า刚给你的是生命之水哪一种不仅能瞬间疗伤还是百毒可侵我们也要想要更多超值福利到吞噬星空来找我喂อยากให้มันอยู่ด้วยกันจังเลยเนี่ยเป็นคนละจักรวาลคนละจักรวาลเลยตอนที่28นี่เปลี่ยนดาวด้วยเออนี่เป็นโลกปะไม่ชัวร์นะแต่เหมือนดาวเปลี่ยนใช่ปะใช่ตอนแรกไม่ใช่แบบนี้九头蛇龙入侵江南基地时损失惨重尚不知怪兽入侵目的，不排除有下一波攻击。这次也暴露出极限武馆在江南基地时战神配置不足的问题，需加快战神的培养。五位巡查使，这是馆主的最新指示。馆主一般很少插手圆桌会议，今天怎么？请按指示行事。那位过世的江教官会想看到你这样吗？这重力是出土于阿马宗热带雨林的九号古文明遗迹，专家通过周边地质研究判断，这些遗迹至少存在了几万年。这墙壁的合金技术非地球文明可造，极可能来自外星文明。外星文明？馆主是唯一能在上面留下拳印的人，其他人包括超越战士都无法做到。联合国因此将重力室有偿赠予精英训练营，希望培养更多强者。罗峰，遑论超越战神了，光训练营高手就星罗密布，你区区战将还差得很远。教师，我该怎么做？冲击黑龙排行榜，名次越高，教学资源越好。你想变强，就争取高名次。冲进百名的学员基本要花一年以上，你准备用多久？万雕，万雕，奈雷。你想第一个月就冲击黑龙榜百名？原来我训练营史上首月冲入百名的只有五人，其他挑战者都失败了，还透支了身心，直接影响后续修炼。这样，你还要尝试？
师兄，怪兽不知何时降临，我只能快速变强，才能保护重要的人。既然你心意已决，我就不多说了。短期内你无法获得更强的爆发力来提升全力发力等级，那么你就需要比别人猎杀更多的怪兽，和在试炼塔中闯得更高。这里的荒野区怪兽异常凶狠，经常发生兽群围攻学员致死的案例。罗峰，不要盲目追求怪兽数量而让自己陷入险境。你是183名，下个月分配到一个小时的试炼塔使用份额，这一小时内不论你死多少次都能复活，继续冲击试炼塔。才一小时？但新人第一个月有一次试炼塔等级考核特权，这个考核与之前不同的是，你只要不死就能无限冲击下一关，但记住你只有一条命，一旦死亡就会立刻被踢出试炼塔。我明白，明天4月1号我端号日跟其他学员前往荒野区猎杀怪兽，中号留在训练营修炼刀法，并在月底使用这2次试炼塔机会争取闯得更高。佛峰，如果你冲入100名就是第6个做到的人。那5位前辈都是谁啊？他们中的4个早已毕业成为战神，甚至超越战神。第5位首月就冲到89名，至今保持着记录。89名？我花了4年才有第5名的成绩。以他目前的成长速度，出不了3年他的排名就能登顶。目前？难道？没错，他现在还在训练营。Candace。โอ้ยเนี่ยเหรอแค่เดทเหรอแค่เดทหนักแบบ9ในเดือนแรกนี่จะเป็นห้องจำลองป่ะ坎迪斯，2年你就有如此实力，下个月应该就能冲进前20，超过大部分5年老学员了。珍妮特，谢谢你，谢谢你。โอ้เสียไปเจเน็ตดับเขียวหรือเรียกสั้นว่าเจเน็ตเขียวรู้ยังใครเป็นคู่ต่อสู้รู้ยังชื่อใครชื่อกูมามาเนี่ยถ้า果然是精神凝视会与伊打通关系让阿卫这个月进入精英训练营想不到的更可恨的是篡夺阿卫名额的就是凶手罗峰恨不得现在就杀了好帅了坎迪斯你一定要帮我们，除非核心利益冲突，否则波莱纳斯家族不会与极限武官为敌。姑妈，坎迪斯，我理解你作为波莱纳斯家族的第一继承人，承担着继位的压力，但你放心，
姑妈绝对是支持你的，而且除了我们，你还能得到 HR 联盟其他家族的支持。上次的联盟会议上，韩夏国徐家的继承人徐刚有意与我们达成同盟。这个徐家只是 HR 联盟在韩夏国的次级家族，这几年韩夏派系实力激增，在 HR 联盟的话语权日益变大。徐家是发展最好的，财力甚至超过好几个核心家族，前景广阔。徐刚有个妹妹叫徐欣，你是说你和徐欣结合，不光能得到徐家丰厚财力的支持，还能获得韩家自己对你的认可，甚至 HR 联盟的信任，你的地位会更稳，训练营也不会为了一个罗峰和我们过不去。坎蒂斯，我的全部心血已经被罗峰消灭殆尽，你是我看着长大的，我只能将希望寄托在你的身上。我往梦弄一眼，你那骚了。โอ้โหวิวห้องจำลองเหรอใช่น่าจะวิวจำลองสุดยอดมากเอาล่ะมันมีปัญหาเรื่องความรักด้วยว่ะทีนี้徐欣，罗峰，听说你明天要去荒野去了。也不知道这里的荒野区会碰到什么样的怪兽。徐欣，最近怎么样？最近小心啊我跟你说的那事儿。我睡了。我卢亮亮，徐欣，发生什么事了？我累了，明天再聊吧。ต้องไปเดทกับไอ้หน้าสิแคนเดทได้ป่ะไม่ว่าโรคจะเปลี่ยนแปลงไปยุคสมัยไหนการคุมถุงชนก็ยังคงมีอยู่ผลประโยชน์นะการผลประโยชน์เนี่ย积分已清零，大家前往1001号城市猎杀怪兽赚取战绩点后，积分将重新计算。卖，谁卖？เดือนนี้จะเอาติดท็อปร้อยใช่ไหม？เดือนเดียวครับ โอ้โหถ้าเป็นเกมแบบโคตรสวยเลยนะทั่วเส้นลู่身高都超过光背。是高点儿，哦，走还没了。我这是可以了。ใครสันหน้าเอ้ยอ๋อขิงหรอแก
จะได้ขิงโอ้โหโอ้โหเป็นกองเอาเรื่องอยู่นะคู่แข่งสิบแล้วว่าร้อยห้าสิบยี่สิบแปด没来。已经三天没打通，这个月徐鑫和我通话时情绪都很低落。徐鑫，相信我。这个你啊。ไม่ร้อนหรออย่างเงี้ยเออนั่นดิถ้าวินอยู่ใกล้ขนาดนี้บอกเลยว่าตัวโยกเออโลฟงท่าทำไมแล้วจะ12点到下午1点失恋室是不开放的他怎么能进去除非新人首月参加失恋塔等级考核才有特权在这个点进入失恋室所以这个月他没考核就冲到了135名考核后难道要进前100快去跟楼排行吧可以老读了ชอบความเวอร์ชันชุดเรียนโอ้แป๊บเดียวก็มา126ลำดับขึ้นอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าอะไรนะเด็กใหม่มีสิทธิ์ใช้ห้องนี้นอกเวลาหรอหรือยังไงชั่วโมงนึงปะได้ชั่วโมงอ๋อได้ชั่วโมงนึงตามสิทธิ์ของเขาใช่ปะใช่ใช่เป็นสิทธิ์สิทธิ์ของเขานี่คือแบบว่าแค่แบบเวลาในการใช้ห้องคือยังแค่น้อยนะแค่ชั่วโมงเดียวยังแบบขึ้นมาขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าไปถึงระดับที่สามารถใช้ได้เต็มๆกว่านี้นี่ไม่ติดร้อยแล้วหรอนั่นสิโอ้โหเอาเรื่องแต่ก็คือพระเอกอะเนาะเนาะความเก่งมันแล้วช่วงนี้ต้องแบบว่ารีบด้วยเพราะว่าเหมือนแบบอะไรนะแบบเฮดใหญ่เขาก็ประชุมกันใช่ไหมว่าแบบว่าช่วงนี้ต้องรีบแบบบ่มเพาะแบบเทพสงครามเพราะว่ามันแบบเราไม่รู้จะโดนโจมตีอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จากเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ตัวหลวงเฟิงแบบสูญเสียสูญเสียอาจารย์เจียงไปใช่ไหมแล้วก็ตัวเองก็เหมือนทะลุขีดจำกัดปะใช่ใช่แต่มันน่าเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งปะที่แบบสามารถเก่งขนาดนั้นแล้วสามารถเหมือนพลังจิตเพิ่มสูงขึ้นประมาณนี้มันเหมือนแบบเป็นถ้าเปรียบเทียบเราก็เหมือนอะดรีนาลีนมันหลั่งอะแล้วมันแบบความแบบความโกรธใช่ปะอาจารย์ความโกรธแล้วก็แบบว่าเหมือนตอนนั้นมันจิตใจคือคิดว่าแบบว่าต้องล้างแค้นให้ได้ต้องล้างแค้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นก็แบบฆ่าให้หมดแล้วก็ฆ่าได้จริงด้วยแล้วก็นั่นแหละทำให้ตัวของหลวงเฟิงเองก็โหทะลุขีดจำกัดตัวเองก็ต้องขอขอบคุณไอ้สองผัวเมียนั่นด้วยลูรีน่ากับหลีเว่ยปะที่เขาทำอะไรนะเฮ้ยไม่ใช่หลีหลีอะไรนะหลีเย่าหลีเย่าเว้ยเป็นลูกเขาอะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละเห็นว่าแฮกใช่ไหมแฮกเราทีแฮกไวรัสปล่อยโปรแกรมไวรัสใส่หลวงเฟิงหลวงเฟิงเหมือนให้แบบว่าคุมตัวเองไม่ได้ประมาณนั้นมั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วกับกลายเป็นผลดีใช่ไหมแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็รู้เริ่มรู้แล้วว่าตัวเองอ่ะน่าจะไม่ได้แหละน่าจะพอสู้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องพยายามยืมมือคนอื่นใช่มาตัดกำลังแล้วก็แบบพยายามเรียกคะแนนสงสารจากแคนเดสตอนนี้แคนเดสนี่เป็นหลานของเขานะแล้วก็เป็นว่าที่ที่จะเป็นนำหนึ่งที่จะเป็นผู้นำแต่เรารู้สึกว่าแคนเดสสุดท้ายน่าจะไม่ร้ายน่าจะแบบเพราะดูเขาเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบเขาร้ายขนาดนั้นเวลาเขาฟังแล้วเขาเหมือนจะคิดอะไรตามบางอย่างคิดตามบางอย่างเพราะจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้กระทบกับตัวเขาเลยนะหมายถึงว่าจากการที่แบบหลีเว่ยตายไปอะไรอย่างเงี้ย
มันก็แบบโอเคแหละเป็นโพลีนัสเหมือนกันก็จริงแต่คือเหมือนมันก็ไม่ได้แบบโดยตรงอะไรขนาดนั้นมันไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเขาเท่าไหร่เออและอย่างหนึ่งเหมือนเขาคงต้องคิดแหละว่าทำไมกูต้องทำแบบนี้วะทำไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่น่าใช่อ่ะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าสรุปแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงเดี๋ยวจะมีเรื่องกับที่แบบคุมถุงชนอีกให้เขาแบบเหมือนไปพยายามสานสัมพันธ์กับซูอิซินอันนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนใจเขาว่าจะมีซูอิซินหรือเปล่าแต่เราก็จะเห็นจากอาการของเจเน็ตใช่ป่ะที่หึงแสดงว่าเจเน็ตได้แอบชอบแคนเดตแน่ๆแล้วแต่เราเชื่อสองนี้น่าจะคู่กันแหละแล้วสุดท้ายเนี่ยแคนเดตน่าจะแบบไม่ทำอะไรหรือฟึงอะไรขนาดนั้นนะแต่จะเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าก็อาจจะตีกันแป๊บตีกันตอนแรกใช่แต่เพราะว่าตอนนี้มันมีการแข่งขันกันอยู่ไงระหว่างเขากับนั่นแหละนะก็ต้องเอาง่ายถ้าดูอีสองผัวเมียตายเมื่อไหร่ทุกอย่างก็จบแล้วถ้าเกิดสองผัวเมียตายปุ๊บตัวร้ายมันก็จะมีแค่พวกฝั่งสัตว์ประหลาดแล้วถูกปะก็จะเป็นเป้าหมายเดียวกันตอนนี้มันยังมีอีสองตัวนี้อยู่ไงที่แบบทำให้เราแบบรำคาญแล้วขอโทษนะถ้ามันจะมีกล้องวงจรปิดติดเยอะขนาดนั้นน่ะเหมือนมีโดนบินตามตลอดเวลามันก็พุ่งไปหาหนูเฟิงแล้วก็ไปจัดการเองว่าจะมาทำเป็นทรงสองอะไรเขาข้างหน้าก็ไม่รู้ในขณะที่สัญญาณคนอื่นนี้แบบว่าแทบจะใช้ไม่ได้ทรงผมเองเนี่ยเหมือนมีหมดทุกอย่างเหมือนมีกล้องติดกับหนูเฟิงตลอดเวลาดูแบบระยะประชิดซูมเข้าซูมออกอะไรอู่เห็นหมดอะไรต่ออะไรเป็นอะไรขนาดตอนสู้กับไอเนี่ยมังกรใช่ไหมยังแบบมีกล้องช้อนนี่เห็นทุกมุมมันเก่งเนาะมึงซ่อนกล้องไปตามพวกฝุ่นละอองเลยวะเก่งชิบหายอะไรขนาดนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงกับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของหลัวเฟิงด้วยที่แบบโหในอนาคตนี่จะไปถึงขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เขาตั้งเป้าหมายไว้1เดือนทะลุไปอยู่ร้อยอันดับแรกเราคิดว่าไปอยู่แล้วล่ะถึงเข้าอยู่แล้วล่ะแต่จะแบบพุ่งปี๊ดปาร์ทขนาดไหนนะก็ต้องไปรอดูกันต่ออีกทีนึงนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วเรื่อง Destination กับ Anime มาศึกแล้วที่พบใน EP ที่27แล้วก็28นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก @ปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ